สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องทำไมต้องชื่อช่องเม็กมาให้ฟังครับก่อนที่จะเล่าเรื่องช่องเม็กให้ฟังในคลิปที่แล้วผมก็ได้พูดถึงเรื่องวังสังัดก็จะขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามสกุลจำปาศักว่าเขียนอย่างไรเพราะบางครั้งก็เขียนจำปาศักบางครั้งก็เขียนจำปาศักจอจานไมฮานกาศมอมา เมื่อวันที่20กรกฎาคม2564ก็ได้รับหนังสืองานชาปนกิจอาจารย์มารีศักดิเริญสศรีจากหนางดวงพรซึ่งเป็นบุตรสาวของอาจารย์มารีศักดโดยท่านอาจารย์สมพงษ์ลมรัตก็เป็นธุระติดต่อรับมาให้ในหนังสือชี้แจงว่าถ้าเป็นเมืองหรือแขวงก็ให้ใช้คำว่าจำปาศักคือจอจานสาระอํา แต่ถ้าเป็นนามสกุลให้เขียนว่าจำปาสักจอจานไมฮนากาศมอมา้าก็มีหลายคนที่อุบลริสเกตและหลายจังหวัดโดยเฉพาะถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ให้เขียนคําว่าจำปาสักจอจานแมฮนากาศมอมา้าก็นํามาแจ้งให้ทราบต่อไปจะได้ใช้ให้ถูกต้องครับเมื่อเอ่ยคําว่าช่องเม็กทั้งคนไทยและคนลาวลหลายคนก็คงจะเคยได้ยินหลายคนก็หาคําตอบไม่ได้ว่า ทำไมจึงเรียกว่าช่องเม็กบางคนคิดว่าคงจะมีพักเม็กมากที่จริงนะพักเม็กมีอยู่ทั่วไปที่ไหนก็มีไม่จําเป็นต้องเป็นที่นี่คําว่าช่องจะต้องหมายถึงช่องทางเดินหรือช่องทางเข้าออกชื่อนี้สําคัญมากทีเดียวที่ทําให้คนลาวคนไทยเรียกชื่อเหมือนกันเป็นที่ยอมรับกันทั้งสองประเทศผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนไม่มีเขตประเทศไทยประเทศลาว คนที่อยู่ในท้องถิ่นก็เดินทางข้ามไปมาไม่ต้องมีพาส,สปอร์ตเมื่อฝรั่งเข้ามาถามเจ้าหน้าที่ว่าเขตแดนสยามอยู่ตรงไหนเจ้าหน้าที่ถึงกับงงและตอบไม่ถูกต้องบอกว่าให้ไปถามคนในท้องถิ่นว่าเขาอยู่เมืองอะไรถ้าพูดถึงคาว่าช่องเมก็กคำนี้ใช้มาตั้งแต่เมื่อใดผมก็ลองเทียบพอสอดูแล้วก็อยากจะตอบว่าใช้มาในสมัยพระเพรราชา ถ้ายัางนึกไม่ออกก็ขอใกล้เข้ามาอีกหน่อยว่าสมัยกษัตริย์หลังสมเด็จพระเพชราชาคือสมเด็จพระเจ้าเสือถ้ายัางนึกไม่ออกอีกก็อยากจะบอกว่าเป็นสมัยพันท้ายนรสิงค์ครับสมัยนั้นช่องเมกไม่มีบ้านเรือนไม่มีเมืองเป็นป่าทั้งนั้นคนที่เดินผ่านเส้นทางนี้ก็ต้องมาเป็นขบวนใหญ่เป็นร้อยคนไม่มีใครกล้าเดินมาสองสามคนหรอกครับเส้นทางก็ไม่ไกล แล้วคณะใดที่กล้าดเดินผ่านช่องทางนี้ผู้นั้นก็คือคณะของเจ้าราชครูหลวงโพนสเมเกค,ครับเจ้าราชครูหลวงโพนสม็กก็เป็นที่รู้จักกันในชื่นอื่นเช่นยาคูขี้หอมหลวงพ่อขี้หอมคำว่าขี้หอมนี่บ้างก็ว่าเป็นขี้หมากหอมหรืออีกในยนหนึ่งก็เป็นผู้ที่ผู้คนศรัทธาให้ความเคารพเป็นอย่างสูงสรุปว่าทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแม่น้ำโขง ก็ให้ความเคารพท่านทั้งสิน้นเจ้ารัชครูโพลนสม็กก็เป็นพระสงค์ที่มีบทบาทสำคัญในชุมชนและการเมืองสองฝั่งโขงในสมัยของเจ้าสุริยะวงศสาธรรมมิกราชครองกรุงเวียงจันทร์ก็มีตำนานและเรื่องราวอันแสนพิสดารของท่านเล่าขานกันมาปากต่อปากจนมีการจดบันทึกในพงศาวดารทั้งของลาวและสยามในเอกสารว่าท่านเกิดที่ใดเอกสารไทยกับลาวไม่ตรงกัน ในหนังสือเทระประวัติของพระเทพรัต,รตนโมลีเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุพนมก็กล่าวว่าพระครูโพลสมิกเกิดเมื่อปีมะแม่พศ2174ตรงกับคริสต์ศักราช1631เกิดที่บ้านกะลืมเมืองพานอยู่เชิงภูพานเป็นที่ประดิษฐานพระบาทบัวบกอยู่ในเขตเมืองผือแขวงอุดรธานีปัจจุบันเขาอยู่ในประเทศไทย ในเอกสารของเรากล่าวว่าท่านเกิดที่บ้านดงกึมเมืองพางหรือเมืองอาจสะพังแขวงสวรเขตในปัจจุบันชื่อบิดามารดาของท่านอาจารย์ก็กล่าวไว้ตรงกันคือเป็นบุตรของเทาเทอมและนางทุมมาเมื่ออายุได้14ปีก็บวชเป็นสมณเณรและเดินทางไปรเรียนหนังสือที่บ้านลืมบองเอกสารไทยกล่าวว่าสมัยต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเมืองเมืองยาคูลืมบอง มาเป็นบ้านกะลืมซึ่งเป็นบ้านหนึ่งในเขตปกครองของตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจองังหวัดอุดรธานีแต่ในเอกสารลาวก็กล่าวไว้อีกแบบหนึง่งและก็มีพระธาตุที่บ้านเกิดตามคําสั่งเสียก่อนบรณภาพด้วยก็จะเล่าให้ฟังในตอนท้ายครับสมานิน,นโพลสมเอกก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมากและศึกษาพระไตรปิฎกได้รวดเร็วและแตกฉาน ท่านยาครูลืมบองจึงนำสมเน็ไปฝากเรียนหนังสือต่อที่เมืองศรีสัตนะขนุดหรือนครเวียงจันทร์เมื่อบวชได้หนึ่งพรรษาสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตลาวก็ทรงจัดหาเครื่องอัฐบริการครบถ้วนพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทรงตั้งพระภิกษุนั้นให้เป็นพระครูอยู่ในวัดโพนสเมกคนทั้งหลายจึงเรียกขานชื่อท่านตามวัดที่อยู่ว่าพระครูโพนสเมกตั้งแต่นั้นสืบมา ท่านมีประวัติเกี่ยวข้องอยู่กับคนชั้นเจ้าชั้นจอมตั้งแต่อยู่นครเวียงจันทร์หรือกรุงศรีสตนากนหุตจนถึงตอนไปอยู่ที่นครจำปากนาขบุรีหรือนครจำปาสักท่านมีส่วนในการจัดตั้งราชวงศ์ฝ่ายใต้และอาณาจักรจำปาสัก์อันเป็นอาณาจักรที่สามในดินแดนล้านช้างด้วยเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ในคนครเวียงจันทร์ขณะนั้นคือพระยาเมืองจันทร์ ได้ยึดอํำนาจในราชบัลลังก์แล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระยาเมืองจันท์ตั้งตนเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ยังทรงบังคับเอาเจ้านางสุมังคลาซึ่งขณะนั้นเป็นไม่ายกำลังมีท้องได้ประมาณหกจิดเดือนให้เป็นมเหสีของตนอีกเจ้านางไม่ยอมพระยาเมืองจันทร์ไม่พอใจจึงคิดจะกำจัดนางสุมังคลาพร้อมกับเจ้าองหลอผู้อาจจะเป็นเสียหนามราชบัลลังก์ของตนนั้นเสีย เจ้านางสุมังคลาก็ได้เข้าไปขออาศัยอยู่กับพระครูโพรนสมิกพระยาเมืองจันทร์เห็นคนไปนับถือพระครูโพนสมิกมากมายก็กลัวว่าจะเป็นศัตรูกับราชบัลังในภายหน้าจึงคิดจะกําจัดพระครูโพลนสมิกนั้นเสียแต่พระครูโพลนสมิกก็รู้ตัวซะก่อนจึงพาญาติโยมจำนวนสามพันคนพร้อมทั้งเจ้านางสุมังคลาหนีจากเมืองเวงจันทร์ล่องไปตามแม่น้ำโขงจนถึงบ้านเงี้วพันลำสมสนุก จึงพักอยู่ที่นั่นส่วนเจ้านางมังคลานั้นท่านก็ได้ให้คนพาหนีไปหลบราชภัยอยู่ที่ปูสะงอหอคำว่ากันว่าอยู่ในเขตบริคำไสตามตำนานพระธาพนมก็ระบุว่าในช่วงปลายศตวรรษที่22ประมาณปศ2233ถึง2235พระครูขี้หอมหรือเจ้าราชครูหลวงโพนสเมก ก็ได้มาบุรณะปฏิสังขรณ์องค์พระราธาตุพนมครั้งที่หเป็นเวลานานถึงสมปีจึงแล้วเสร็จการมาบุรณะปฏิสังขรณ์องค์พระราธาตุพนมก็เป็นข้ออ้างที่จะหนีออกมาจากเมืองเวียงจันทร์เพื่อไม่ให้กษัตริย์ลาวขณะน,นั้นสงสัยเมื่อบุรณะพระราธาตุพนมเสร็จแล้วก็ไม่กลับไปเวียงจันทร์อีกเลยและก็ได้เดินทางลงมาทางใต้เข้าไปในเขตกัมพูชา ตำนานกล่าวว่าเมื่อเจ้าราชครูหลวงพนสเมกพาญาติโยมและสานุสิทธ์เข้าไปในดิแนแดนกัมพูชาก็มีหญิงขเขมรชื่อนางเป็นนำพระสารีริกธาตุมาถวายหลวงพ่อขี่หอมก็ได้สร้างพระเจดีย์อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าบรรจุไว้บนภูเขาเล็กๆล,ลูกหนึ่งจึงตั้งชื่อพระเจดีย์องค์นั้นว่าเจดีพนมเปนประวัติของเมืองพนมเปนก็บนันทึกไว้ว่า ราชธานีพนมเป็นบานกลายมมปีเปียกพนมโดนเป็หรือพนมระบะลูกเยื่อเป็หมายความว่าราชธานีพนมเป็นก็กลายมาจากคําว่าพนมโดนเป็นหรือภูเขาของยายเป็นพนมคือภูเขานะครับปัจจุบันก็เป็นชื่อเมืองหลวงของกัมพูชาเมือ่อพระครูโผลนสม็กกับครบอบครัวอพยพมาจากเมืองขเขมรมาตั้งอยู่ที่เมืองเชียงแตง่ ก็ได้เรียไรยทองแดงทองเหลืองจากญาติโยมได้น้ำหนัก360ิช่างเศษห่อเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งเนื้อหนาดีขัดจนขึ้นเงาและถวายพระนามว่าพระแสนเพราะคิดน้ำหนักได้มากกว่าแสนเฟืองตั้งไว้ในวัดซึ่งเป็นที่อยู่ของพระคูโพลสเสมกในเมืองเชียงแตงพระแสนจึงอยู่ที่เมืองเชียงแตงพระบาทสมเด็จพระปินเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินคู่กับราชการที่สี่ ทรงรสรืบทราบก็มีพระประสงค์ที่จะได้ไว้สกราระจึงเสด็จลงมาแล้วก็กราบทูลขอให้มีคำสั่งข้าหลวงขึ้นไปรัฐานาลงมาเมื่อปีมะแมนักสัตว์เอกศกศดักรา1221ก็ตรงกับพศ2 4 0 2ตรงกับปีคริสต์ศกราช1859ครั้นเชิญเสด็จพระแสนลงมาถึงแล้ว ก็พระราชทานไปในพระราชวังบวรตามพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปินกรา้าอยู่หัวจึงได้ตรัสสั่งให้อัญเชิญไปสร้างแท่นประดิษฐานในพระอุโบสถวัดหงรัตนารามคลองบางกอกใหญ่ฝั่งธนบุรีมาจนทุกวันนี้พระแสนก็คือพระที่อยู่เบื้องหน้าพระประาทานพระพุทธรูปองค์นี้ก็สร้างโดยพระครูโพลสมเอกครับต่อมาท่านก็ได้เลื่อนยศเป็นเจ้าราชครูหลวงยอดแก้วโพสมเอก เป็นพระสังฆราชนาครจปาสักรู้ถึงปศสองพรพระครูยอดแก้ผลสเมกก็อาพาธลงด้วยโรคชารา และถึงแก่มรณภาพในวันพุธขึ้น5าคข้ามเดือนเจ็ดอายุได้เก้าสิบปีที่วัดธาตุจำปาสักก่อนมรณภาพท่านก็สั่งว่าให้นำอัฐิไปบรรจุไว้สามแห่งคือที่จำปาสักที่พระธาตุพนมและที่บ้านดงกลุ่มซึ่งเป็นบ้านเกิด พระเจ้าสร้อยสีสมุดพร้อมกับเสนาอามาตย์ข้าราชการและประชาราชรก็มีการทำบุญทำทานให้มีการลาเล่นสนุกสมโพธิศพอยู่เดือนหนึ่งจึงพากันถวายเพลิงศพของท่านพศ2,512ประเทศรัตนโมลี แกวอุุทมมาลาลเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมขณะนั้นก็ได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นสมรุ่นหนึ่งในรุ่นนั้นก็เป็นเหรียญเจ้าราชครูหลวงโพลนสะเมกหรือพระครูขี้หอมเพื่อรำลึกถึงผู้บุรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมปัจจุบันเหรียญนี้ก็พบเห็นได้ค่อนข้างยากในภาพก็เป็นเหรียญรุ่นที่หนึ่งที่หายากก็ได้นำมาให้ดูครับเมื่อปีพศ2513หรือคศ1970 พระเทพรัตนโมลีแก้วเจ้าอาวาสวัดพระาธาตพนมก็ได้จัดการหล่อรูปของพระครูยอดแก้วโพนสเม็กหรือหลวงพ่อขี้หอมด้วยทองไว้ที่วัดพระาธาตพนมในยะว่าหล่อตามนิมิตของผู้นั่งสมาธิที่มีกำลังจิตบอกรูปร่างลักษณะของท่านให้เจ้าราชครูหลวงโพลสเม็กก็เป็นพระเถราจารย์ที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านช้าง ท่านสร้างคุณุป,ปการมากมายจนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูหลวงโพนสเมกนอก,กําแพงแก้วชั้นที่สองก็มีรูปหล่อหน้าเท่าองค์จริงด้านข้างขององค์พระธาตุพนมด้านทิศเหนือเพื่อให้ชาวพูทได้กราบไหว้มาจนทุกวันนี้หลักฐานทางราวนี่ก็ละเอียดกว่ามากนะครับก็กล่าวว่ายาูขี้หอมชื่อจริงก็คือลวมหรือโลมมีพี่น้องร่วมกันสามคนคือนางล่าผิว หม่อมนางแพงสุดตาและเท้ารวมเกิดเมื่อพศออ2174ก็คือคศ1631จุลศกราช993ปีมะแม่บิดาชื่อเท้าทิดเพิ่มมันดาชื่อหม่อมนางทุมมาเกิดที่บ้านดงกึมเมืองอารสพังหรือเมืองพางบวชเป็นสมณเณรที่วัดในบ้านก็คือวัดจันทนาลีบ้านดงกึมแล้วก็เดินทางไปอยู่วัดลืมบองเมืองลำเนาศึกษากับลุง ก็คือพระคูลืมบองแล้วก็มาศึกษาต่อที่นครหลวงเวียงจันทร์ข้อความภาษาลาวก็กล่าวถึงผลงานต่างๆของท่านผมก็จะขออ่านเป็นภาษาลาวนะครับผลงานบุรณะและสร้างปูสียวัตถุเพิ่นได้นำผ้าบุรณะพระธาตุพนมและหล่อพระพุทธหูทองหนึ่งองค์สร้างวัดไหวที่บ้านอุทุมงต่างเมืองม่ลละประโมกและสร้างพระธาตุที่บ้านเสียงหวาง สังพระธาตุอยู่ค้อนหีไงสางพระธาตุพนมเป็นอยู่ประเทศเขมรสร้างพระพุทธหูบพระแสนอยู่เซียงแตงสร้ังพระธาตุที่บ้านหางค้อนไต้สงพระธาตุและวัดโพนธาตุที่ลบปาดิจกปลูกต้นโพธิ์เสียงสองต้นสร้างวัดหัวเมืองหรือวัดยอมทองสางพระธาตุที่วัดผู้เขาแก้วมณีวันหรือบ้านหน้า,าพุทธาตสางพระธาตุและละ้งยางใหญ่อยู่กลางโขงสางพระธาตุที่ดอนไส้ สรั่งวัดป่าโพ้นสเมเกหนึ่งแห่งที่ดอนแดงหล่อพระพุทโหวัดบางไทรอยู่ดอนแดงสั่งพระาธาตุที่บ้านน้องแข่เมืองปทุมพอสร้างพระหวานจัปลาซักอภิเษกเจ้าสร้อยสีสมุทรท่ากลูลขึ้นข้องนครจัปาสักในปีขอศ1713และได้จัดส่งคนไปปกครองเมือง,งต่างๆเมื่อถึงปีพศ2263หรือคศ1 7 20ปีสวด พระลาชษสคู่ยอดแก้วโพลสเมกก็ได้อาพาธลงด้วยโรคซาราและเถึงแก่มรณภาพในมือคืนหาคำเดือนเจ็ดรวมศีลอายุได้เก้าสิบปีเจ็ดสิบพรรษาเจ้าซอยสีสมุรพุทธทางกุลพร้อมด้วยเสนาอามาตและพระสารสรก็ได้แต่งตั้งพิธีการทำบุญให้ทานมีการงบงานศพอยู่หนึ่งเดือนหลังจากนั้นจึงพระราชทานเพิ่ศพ ส่วนสถานที่บรรจุอธิและฝุ่นมีสามจุดคือบรรจุอธิที่วัดธาตุฝุ่นสันติธรรมวรารามหรือวัดหลวงจำปาซักบรรจุอฐิพระธาตุพนมประเทศไทยและบรรจุอธิและฝุ่นที่บ้านลงกึมบันทึกของสาวบาทลงกึมกล่าวว่าธาตุตาถุหรือธาตุปุถุลูกหลานสาวบาทลงกึมก็ได้นําเอาอธิของประคู่มาบรรจุไว้ในหลักเส อยู่วัดธาตุสะพอนบาดลงกึ่มเป็นเวลานาน224ปีนี่ก็เป็นหลักฐานทางฝั่ง,งลรานะครับ นี้ก็เป็นวันที่24มีนาคมปีคศ2021ก็อยู่ที่วัดป่าจันทลีซึ่งเป็นวัดที่ท่านบวชเนรเมื่อครั้งเป็นสมณีนบ้านดงกึมก็ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างหอไว้พระราชครูหลวงยอดแก้วผลเสมเหกหรือ,อยาคูขี่หอมโดยการเข้าร่วมของท่านอุภัยวันสยวงศกรรมการพักแขวงและเลขาพรรเจ้าเมืองอาศพัง ส่วนการเฉลิมฉลองก็กระทํากันทุกปีผมก็ได้นำภาพมาให้ดูครับแสดงว่าที่บ้านเกิดของท่านเพราะมีเจดีย์บรรจุอธิของท่านตามคำสั่งเสียก่อนมรณภาพ เส้นทางที่เจ้าราชครูหลวงพลสเมกเดินเข้าไปในลาวก็เป็นช่องทางบกทางเดียวที่จะเข้าสู่จำปาสักที่ไม่ต้องข้ามแม่น้ําโค้งช่องทางนี้ก็เรียกว่าช่องเม็กสมัยต่อมาหลวงปู่เสากันทศีโลก็ได้เดินทางเข้ามาในจำปาสักตามเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ไม่ต้องขึ้นภูเขาและสะดวกในการเดินทางเขาออกภาพนี้คือวัดอมตยารามที่หลวงปู่เสามาม,มรณภาพที่นี้ อยู่ในท่าก้มกราบพระประธานในพระโวสสผมก็เคยมาที่วัดนี้แล้วนะครับก็นำภาพมาให้ดูผมเคยขี่รถจักรยานยนต์ไปที่ช่องเม็กสมัยเมื่อยังไม่มีด่านก็มีเพียงลวดหนามกั้นเขตแดนเท่านั้นไม่มีการเก็บค่าผ่านด่านก็มีชาวบ้านมาเล่นไฮโลเต่าปลาต่อมาก็มีด่านชั่วคราวและพัฒนามาจนเป็นด่านสากลในปัจจุบัน เมืองจำปาสักก็อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงเป็นฝั่งเดียวกันกับปราสาทวัดภูผมก็ผ่านเส้นทางนี้หลายครั้งปัจจุบันคำว่าจำปาสักี่หมายถึงแขวงนะครับถ้าเมืองจำปาสักก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ต้องข้ามแม่น้ำโขงผมนำตึกผู้ปกครองจำปาสักมาให้ดูเป็นบ้านเจ้ายุติธรรมธรหยูยนจำปาสักพระยศเดิมก็เป็นเจ้าราชดนานแห่งนครจำปาสัก ระหว่างพศ2440ถึงวันที่2มีนาคมพศ2489ก็เป็นผู้ครองนครจำปาสักองค์ที่12ตึกนี้ก็เป็นที่มาของหนังสือดอกฟ้าจำปาสักที่ประพันธ์โดยหลวงวิจิตวาทการเป็นละครทีวีที่โด่งดังทางช่องส4บางขุนพรมเจ้าราชดนัยเจ้าของบ้านก็ยืนอยู่ตรงกลางนะครับ การเดินทางจากจำปาสักไปเมืองเชียงแตงหรือสตรึงแแปงสามารถเดินผ่านด่านดงกะลอในภาพนี้ก็เป็นหลักเขตระหว่างลาวกับขเมงปัจจุบันก็ไม่เห็นหลักเขตนี้แล้วก็ดูเส้นทางสมัยก่อนเมื่อปี2547ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับภาพด่านลาวก่อนที่จะสร้างใหม่เหมือนในปัจจุบันนี้ผมเคยเข้าไปในเขตสตรึงแแรงเดินทางจากทาราบริวัติคำนี้มาจากคำไทยว่าทาราปริวัติ หมายถึงน้ําเปลี่ยนแปลงหรือหมุนเวียนเพราะเป็นสถานที่แม่น้ําโขงศพกับแม่น้ําเซกองผมก็ลงแพขนาดยนต์ข้าแม่น้ําโขงเข้าไปในเมืองสะตึงแตปลงเมืองนี้ก็อยู่ใกล้กับแม่น้ําเซกองก็เห็นรอยต่อของแม่น้ําโขงและแม่น้ําเซกองชัดเจนครับนอนที่สะตึงแกปลงหนึ่งคืนก็ไปเที่ยวที่ตลาดสดเมื่อคุยภาษาเขมรกับแม่ค้าสักพักแม่ค้าก็บอกว่าพูดภาษาลาวดีกว่า เมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ชาวบ้านพูดทั้งภาษาเขมรและภาษาลาวผมก็ได้นํานบรรยากาศในเมืองมาให้ดูครับเมืองนี้ภาษาลาวก็เรียกว่าเมืองเสียงแตงเมื่อไปเที่ยวหลีพีแล้วมองผ่านแม่น้ําโขงก็จะเห็นเขตเขมรยอยู่เบื้องหน้าสถานที่ตรงนี้ลาวเรียกว่าแก่งหลีพีเขมรเรียกว่าน้ําตกสมพมิตรคือเรียกชื่อไม่เหมือนกันก็เป็นรอยต่อระหว่างลาวกับเขมรครับ ผมไปที่วัดาธาตุฝุ่นสันติธรรมวราราเมื่อพศ2547ก็นำภาพนี้มาให้ดูในภาพก็คืออาคารที่สร้างครอบพระธาตุไว้การเดินทางไปช่องเม็กต่เดิมจากอำเภอพิบูรณ์บังสาารไปถึงช่องเม็กก็มีระยะทาง32กิโลเมตรแต่ปัจจุบันก็มีระยะทางมากกว่าเดิมเพราะต้องไปทางใหม่อ้อมที่เก็บน้ําเขื่อนสิรินทรอ,อีกหลายกิโลเมตรเส้นทางเดิมก็อยู่ใต้น้ําเขื่อนสิรินทรครับ ถนนสายวารินชำราบช่องเม็กก็คือถนนสถิตนิมานการก็เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข217เริ่มจากเขเทศบาลเมืองวารินอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีผ่านอำเภอสว่างวีรวงอ์อำเภอพิบูรณ์มังสาหารผ่านอำเภอสิรินทรก็ไปสิ้นสุดที่ด่านช่องเม็กตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีรวมระยะทาง8 6 0 6 7กิโลเมตร ก็เป็นถนนขนาด4ช่องทางจราจรตลอดสายเดิมถนนสายนี้ก็เรียกว่าทางหลวงแผ่นดินสายวารินพิบูรณ์ช่องเม็กแต่เมื่อวันที่10ธันวาคมพศ2493สมัยจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงสถินิมานการก็คือนายชวนสุปิยพันธ์สถินิมานการอดีตนายช่างกำกับการก่อสร้างถนนสายนี้ วันนี้ก็มาพูดถึงชื่อช่องเม็กก็เป็นช่องทางเข้าออกของพระครูโพธสเม็กไปยังเมืองจำปาสักซึ่งอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะได้เล่าเรื่องใหม่ๆให้ฟังอีกในวันต่อไปวันนี้สวัสดีครับ